สวัสดีครับเค้กที่ทำแล้วแบบใจชื้นที่สุดนะครับทำแล้วแบบมีกำลังใจในการทำเค้กนะครับก็หนีไม่พ้นเมนูนี้ครับเค้กกล้วยหอมแต่ว่าวันนี้จะเป็นเค้กกล้วยหอมอบชีสนะครับหน้าตาน่ากินมากๆเลยดูดิน่ากินไม่พอนะครับง่ายด้วยอร่อยด้วยไปดูขั้นตอนและวิธีทำในคลิปนี้ครับเดี๋ยวท้ายคลิปคำนวณต้นทุนให้ดูด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมบดกล้วยก่อนนะครับกล้วยหอมถ้าเป็นไปได้นี่พยายามใช้กล้วยหอมที่งอมๆนะครับอันนี้บดให้ละเอียดเลยนี่นะครับเดี๋ยวพักไว้แล้วไปเตรียมแป้งครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมแป้งนะครับอันนี้จะเป็นแป้งเค้กนะครับผงฟูเบกกิ้งโซดานะครับเกลือร่อนรวมกันเลยนะครับคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับเดี๋ยวเราจะเตรียมในส่วนของไข่นะครับอันนี้ก็จะเป็นไข่ไก่ครับเบอร์2นะครับที่ผมใช้น้ำตาลทรายครับตีส่วนผสมของไข่กับน้ำตาลทรายให้เข้ากันเลยนะครับนำไปเทใส่ส่วนผสมของแป้งนะครับคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยครับเทส่วนผสมของกล้วยลงไปเลยครับคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยใช้พายซิลิโคนปาดนิดนึงนะครับแล้วก็ขูดเอาตรงก้นอ่างผสมขึ้นมาด้วยนะจากนั้นนะครับก็เทน้ำมันพืชลงไปเลยครับคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยเดี๋ยวเราพักแป้งไว้เป็นเวลา1ชั่วโมงนะครับในอุณหภูมิห้องครับเดี๋ยวเรามาตีส่วนผสมของครีมชีสนะครับก็ใส่ครีมชีสในอ่างผสมมาเลยจากนั้นนะครับเราตีครีมชีสให้นิ่มและฟูก่อนนะครับจากนั้นก็ใส่ไข่ไก่ลงไปครับตีส่วนผสมให้เข้ากันเลยผมร่อนน้ำตาลไอซิ่งลงไปครับตีส่วนผสมให้เข้ากันครับจากนั้นนะครับก็ร่อนแป้งเค้กลงไปครับใส่น้ำเลมอนลงไปเลยครับตีส่วนผสมให้เข้ากัน นำไปกรองหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นครีมชีสที่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมเทแป้งใส่ถ้วยเลยครับเดี๋ยวเราจะตักแป้งเค้กกล้วยหอมนะครับใส่เข้ามาเลยเสร็จแล้วนะครับเราก็นำครีมชีสนะครับมาบีบใส่อย่างนี้เลยนี่เสร็จแล้วเราก็นำเข้าเตาอบเลยครับผมก็จะอบที่อุณหภูมิ180องศาไฟล่างบนเป็นเวลา 15-20 นาทีครับเดี๋ยวเรามาเช็คหน่อยนะครับอันนี้ผมอบมา20นาทีนะเดี๋ยวเราดูว่าเค้กของเราเนี่ยสุกหรือยังวิธีการง่ายๆนะครับก็นี่ฮะใช้ไม้แหลมแบบนี้นะจิ้มเข้ามาที่ตัวเค้กตรงกลางปึ๊บเข้าไปจะเห็นว่าตอนนี้นะครับไม่มีแป้งติดที่ปลายไม้แล้วนะครับก็ใช้ได้แล้วแล้วก็นำออกจากเตาอบเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเค้กกล้วยหอมอบครีมชีสของเรานะครับเดี๋ยวขอชิมก่อนนะครับหน้าตาน่ากินมากๆเลยนี่ยังอุ่นๆอยู่เลยเนี่ยนี่อร่อยมากตัวเนื้อเค้กกล้วยหอมนะครับมีความหอมนุ่มอร่อยมากๆตัวครีมชีสนะครับในส่วนของตัวครีมชีสเนี่ยมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะครับแล้วก็มีความนุ่มละมุนลิ้นมากๆเลยนะครับรสชาติลงตัวอร่อยมากๆเลยสำหรับสูตรนี้นะครับเดี๋ยวผมได้คำนวณต้นทุนให้ดูนะว่าสำหรับเค้กกล้วยหอมอบครีมชีสสูตรนี้เนี่ยต้นทุนต่อถ้วยเนี้ยเท่าไหร่นะครับแล้วเราจะขายถ้วยละเท่าไหร่ดีนะครับแต่บอกเลยสูตรนี้นี่แบบอร่อยมากอ่ะท้ายคลิปนี้เรามาคำนวณต้นทุนของเค้กกล้วยหอมครีมชีสกันหน่อยนะครับผมจะคำนวณเป็น2ตารางนะครับตารางแรกเนี่ยจะเป็นในส่วนของแป้งครีมชีสซึ่งในคลิปนี้เนี่ยสูตรนี้เนี่ยทำได้ประมาณ24ถ้วยนะครับสำหรับแป้งครีมชีสนะแต่ว่าเค้กในคลิปนี้ทำได้ประมาณ12ถ้วยผมเลยคำนวณแยกเป็น2ตารางนะครับแล้วก็อีกตารางหนึ่งเนี่ยจะเป็นตารางในส่วนของประกอบร่างเป็นเค้กกล้วยหอมอบชีสนะครับมาดูในส่วนของตารางแป้งครีมชีสนะครับก็จะประกอบไปด้วยแป้งเค้กนะครับมีไข่ไก่ผมใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2นะครับใช้5ฟองครีมชีสนะครับเราเลือกครีมชีสอย่างดีเลยนะแล้วก็มีน้ำเลมอนเพิ่มความเปรี้ยวนิดนึงนะครับแล้วก็น้ำตาลไอซิ่งนะครับก็หลังจากที่คำนวณมาแล้วเนี่ยเฉลี่ยทำได้ประมาณ24ชิ้นครับต้นทุนต่อชิ้นเนี่ยอยู่ที่ 5 บาท 15 สตางค์คือใช้เงินทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 123 บาท 68 สตางค์เราจะเอาตัวเลข2ตัวนี้นะครับไปใส่ในตารางถัดไปครับทีนี้มาดูในการคำนวณต้นทุนของเค้กกล้วยหอมบ้างนะครับวัตถุดิบทุกตัวเนี่ยผมก็ใส่ค่ายิวไปด้วยนะครับค่ายิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนำมาใช้ได้นะครับผมก็จะมีค่าเผื่ออื่นให้ 10% นะครับค่าเผื่ออื่นจะประกอบไปด้วยค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สค่าจีปาถะค่าบรรจุภัณฑ์หรือค่าอื่นๆที่เราไม่ได้ใส่ไว้ในตารางด้านบนนี้นะครับจะเป็น 10% ของต้นทุนที่ใช้ไปนะครับในส่วนของแป้งครีมชีสผมก็ยกตัวเลขมาเลยนะครับแต่ว่าเราจะคำนวณที่12ถ้วย12ชิ้นนะครับแพ็คเกจจิ้งผมใช้เป็นถ้วยฟอยล์รหัส4032นะครับหลังจากที่คำนวณมาแล้วนะครับต้นทุนต่อถ้วยเนี่ยจะอยู่ที่18บาท35สตางค์มาดูราคาขายกันหน่อยนะครับถ้าขายตามร้านเบเกอรี่เนี่ยต้นทุนน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 30-35% ของราคาขายนะครับสมมุติว่าผมต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่ 35% ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่52บาท42สตางค์ผมขายถ้วยละ55บาทครับก็จะได้กำไรอยู่ที่36บาท65สตางค์ราคาขายเนี่ยบางคนอาจจะยังงงๆอยู่ว่าเอ๊ะผมเอาตัวเลข55มาจากไหนง่ายๆเลยครับเวลาที่สูตรเนี่ยคำนวณมาให้เราแล้วเนี่ยราคาที่เหมาะสมต่อการขายเนี่ยก็คือ52บาท42สตางค์เวลาเราตั้งขายที่ร้านเนี่ยเราตั้งขาย52บาท42สตางค์ไม่ได้นะครับมันคิดเงินยากเนาะเราก็ขายเป็นตัวเลขแบบตรงๆแบบลงตัวเช่น50 55 60อะไรประมาณนี้นะครับตั้งราคาอย่าให้มันต่ำกว่าราคาที่เขาแนะนำแล้วกันนะทีนี้สำหรับการคำนวณต้นทุนเนี่ยเวลาเราตั้งราคาขายสำหรับเค้กเนี่ยจะมีวิธีในการคิดที่นอกเหนือจากเมนูอื่นนะครับเพราะว่าเค้กเนี่ยบางครั้งมันมีของเหลือนะทีนี้ถ้าเกิดสมมุติเราขายไม่หมดเนี่ยแน่นอนต้นทุนเราก็ต้องสูงขึ้นถูกไหมฮะคือเราจะเข้าเนื้อนั่นเองถ้าขายหมดก็โอเคครับได้กำไรตามที่คำนวณในตารางนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราทำเค้กออกมาแล้วมันขายไม่หมดนะครับต้นทุนเราก็จะสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าสูตรนี้ทำได้12ชิ้นแล้วผมขายได้แค่11ชิ้นล่ะต้นทุนเราก็จะต้องเอาแบบต้นทุนทั้งหมดใช่ไหมมาหารด้วย11นะครับแล้วก็ลองดูซิว่าถ้าต้นทุนที่ 35% ของราคาขายที่11ชิ้นเนี่ยมันจะได้เป็นเท่าไหร่นะครับนี่คือราคาขายต่อถ้วยที่เขาแนะนำนะครับก็คือ57บาทเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลักษณะนี้เนี่ยอันเนี้ยผมจะขายอยู่ที่60บาทนะครับถ้าเกิดเราคิดว่าเราขายได้แค่11ถ้วยถ้าเราขายได้10ถ้วยล่ะนะครับราคาแนะนำเขาก็จะอยู่ที่ 62.91 บาทสตางค์ผมขาย65บาทครับเอาแล้วถ้าเกิดเหลือ9ถ้วยล่ะถ้าเหลือ9ถ้วยเนี่ยราคาที่เขาแนะนำขายก็อยู่ที่ 69.90 บาทผมขายถ้วยละ70นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเราก็คาดการได้จากเมนูต่างๆในร้านเราที่เราขายนะว่าปกติเนี่ยเมนูประมาณนี้จะเหลืออยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แต่ถ้าเซฟที่สุดนะหรือปลอดภัยที่สุดนะครับเราก็พรีออเดอร์เลยนะครับก็จะสามารถขายได้หมดตามที่เราผลิตได้ลองนำกลับไปทำดูนะครับ